สำหรับในคลิปนี้มีน้องถามเข้ามาว่าพี่มีวิธีการฝึกเทรดพอร์ตใหญ่ยังไงบ้างขอแนวทางหน่อยครับได้เลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้พี่จะมาแชร์วิธีการฝึกที่พี่ใช้ในพอร์ต 20,000 เหรียญให้กับพวกเรากันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากพวกเรากดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมากันอีกหน่อยนะครับโอเคมาเรามารับความรู้กันเลยครับอย่างแรกเลยที่พี่ฝึกก็คือการวิเคราะห์นั่นเองนะครับการฝึกการวิเคราะห์ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆมันคือการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของราคาว่ากราฟแพทเทิร์นแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้หลังจากนี้ราคามีโอกาสจะวิ่งไปในทิศทางไหนได้บ้างด้วยความแรงประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งการฝึกวิเคราะห์นี้อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่พี่ทำมากที่สุดแล้วใน1วันนะครับเพราะว่าอย่างที่พวกเรารู้ๆกันนะครับคีย์หลักที่จะทำให้เราทำกำไรจากการเทรดได้ก็คือวินเรทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะทำวินเรทให้ได้สูงๆเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้แม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นใน1วันพี่จะใช้เวลากับการฝึกนี้ไปเยอะมากๆตีเป็น 80% ทั้งหมดของระยะเวลาในการฝึกเลยนะครับคราวนี้พี่มีความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังงงๆอยู่ว่าทำไมเราต้องฝึกวิเคราะห์เยอะขนาดนั้นมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะให้พวกเราดูอะไรบางอย่างนะครับโพสต์นี้พี่เขียนการเปรียบเทียบเอาไว้ชัดเจนมากๆระหว่างคนที่มีวินเรท 60% กับคนที่มีวินเรท 59% เห็นไหมครับทั้ง2คนนี้ต่างกันแค่ 1% แค่นั้นเองอันนี้เป็นการยกตัวอย่างในการเทรดไบนารี่นะครับในการเทรดออเดอร์ละ10เหรียญในการที่ให้ ROI 80% นี่เลยนะครับเมื่อผ่านไป100ออเดอร์จะเห็นว่าคนที่เทรดแล้วมีวินเรท 60% เนี่ยทำกำไรไปได้ถึง80เหรียญเลยแต่ว่าคนที่มีวินเรท 59% ทำกำไรไปได้แค่ 62 เหรียญเองเห็นอะไรไหมครับมันต่างกันถึง 18 เหรียญเลยนะครับคิดเป็น 22.5% เลยที่กำไรมันหายไปเห็นไหมครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันอีกหน่อยนึงถ้าวินเรทเราต่างกัน 2% ล่ะคนแรกวินเรท 60% เหมือนเดิมแต่คนที่2วินเรท 58% นี่นะครับเมื่อผ่านไป100ออเดอร์คนแรกเนี่ยจะทำกำไรได้80เหรียญเหมือนเดิมแต่คนที่2เนี่ยจะทำกำไรได้แค่44เหรียญแค่นั้นเองเห็นอะไรไหมครับต่างกันถึง36เหรียญหรือว่าคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับทุกคนวินเรทต่างกันแค่ 1-2% เนี่ยกำไรก็หายไปเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการเทรดระดับสูงที่พอร์ตว่ากันเป็นหลักหมื่นเหรียญเนี่ยวินเรทที่หายไป 0.5% หรือ 1% เนี่ยมันมีค่ามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันหมายถึงเงินที่มหาศาลมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมพี่ถึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์มากๆเพราะว่าวินเรทที่หายไปก็หมายถึงเงินที่มันหายไปด้วยนั่นเองนะครับต่อมาอย่างที่2ก็คือพี่รีวิวการเทรดของตัวเองนั่นเองนะครับการรีวิวการเทรดก็เป็นการฝึกเหมือนกันนะครับเป็นการพัฒนาให้ตัวเองเก่งขึ้นเหมือนกันนะพี่จะออเดอร์ในวันเก่าๆที่พี่เทรดเนี่ยมาดูนะครับว่ามีตรงไหนที่พี่เทรดได้ผิดพลาดบ้างแล้วมันมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าไหมในการรับมือกับสถานการณ์นี้ซึ่งในการรีวิวการเทรดนี้อันนี้เนี่ยพี่จะใช้เวลาอยู่ไม่นานนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งต่อวันแต่อันนี้สำคัญนะครับยังไงเราต้องทำทุกวันนะเพื่อที่เราจะได้ประเมินตัวเองได้ว่าสรุปเรายังผิดพลาดตรงไหนอยู่แล้วเราจะต้องทำยังไงให้การเทรดของเราดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างสุดท้ายก็คือฝึกการจัดการอารมณ์นั่นเองนะครับการจัดการอารมณ์เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันสำคัญด้วยเหรอกับการเทรดที่จริงมันสำคัญมากๆเลยนะครับยิ่งในการเทรดระดับสูงที่พอร์ตมันไม่ใช่แค่หลักร้อย200เหรียญแต่มันว่ากันเป็นหลักหมื่นเหรียญหลักแสนเหรียญเนี่ยการได้เห็นกำไรขาดทุนในพอร์ตที่มันบวกลบทีเป็นหลักร้อยเหรียญหลักพันเหรียญเนี่ยมันทำให้เรามีความเครียดสะสมได้สูงมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับมีเทรดเดอร์อาชีพหลายคนเลยนะครับที่เขาพอขึ้นมาเทรดพอร์ตใหญ่แล้วเนี่ยถึงขั้นต้องจ้างนักจิตบำบัดมาคอยบำบัดตัวเองอยู่ในแทบทุกวันหรือว่าทุกสัปดาห์เลยนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันสูงมากๆจริงๆครับการเทรดแบบระดับสูงนี้มันไม่ใช่แค่จะเทรดยังไงก็ได้แล้วมันมีเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องให้คิดเยอะแยะมากมายมากๆแล้วก็มีผลกับการเทรดของเราในระยะยาวมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการเทรดพอร์ตใหญ่แน่นอนครับพวกเราหลายๆคนถ้าอยากจะเป็นเทรดเดอร์อาชีพมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วการฝึกจัดการอารมณ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่เราควรจะทำทุกวันไม่ว่าเราจะเทรดพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่ก็ตามนะครับนี่เลยนะครับก็คือตารางการฝึกของพี่ในแต่ละวันทั้งหมดนี้เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณวันละ5ชั่วโมงนะครับเกือบๆนั้นเลยนะประมาณนั้นบางวันก็ไม่ถึงครับ 2-3 ชั่วโมงแต่สิ่งที่พี่ทำทุกวันแน่ๆก็คือฝึกการวิเคราะห์นั่นเองนะครับอันนี้สำคัญมากๆเพราะวินเรทมันมีผลกับกำไรขาดทุนในพอร์ตสูงมากๆยังไงก็เลี่ยงที่จะไม่ฝึกเรื่องนี้ไม่ได้นะครับนี่เลยนะครับหวังว่านี่จะเป็นแนวทางที่ให้พวกเราเอาไว้ใช้ฝึกเทรดในพอร์ตใหญ่ของพวกเราได้นะครับก่อนจากลากันไปในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ